่ะเตขึ้นมาไม่เอาไม่ใช่เดี๋ยวก่อนมีที่ปรึกษาดอกนี้เข้มใช่ไหมคะอ๋อใช่ไหมเอาตัวนี้ใช่ไหมถอดออกมาไปยืนเลยไปยืนเลยอ้าวชายอันนี้โอ๊ยงงไม่รู้นะเหมือนกันแล้วชอบสตอรี่พี่สุราษฎร์ของสาวอ้าวพี่ฟังอยู่ไหนอ่ะไม่เจอเหมือนกันอ้าวมันทำไมมันถึงไม่กลับกล้องล่ะฟังต้องไปไหนล่ะขอโทษค่ะรู้เพจคะฟังมาแล้วรู้เพจค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะกำลังอักซิเดนต์กล้องมันไม่ยอมกลับคุณฟางมันไม่ยอมกลับกล้องไม่ยอมกลับกล้องอ่ะทำไมถึงไม่ยอมกลับกล้องให้พี่ล่ะลูกเพจก็เข้ามาแล้วเห็นแต่หน้าฉันอยู่นี่สวัสดีค่ะลูกเพจค่ะตอนนี้อยู่ที่เมืองแพร่นะคะเรามาอยู่กันที่บ้านของแม่ประนอมไม่ได้ทำน้ำพริกนะคะแต่ว่าทอผ้าค่ะเป็นศิลปินแห่งชาติเดี๋ยวเราจะพาดูผ้านะคะแม่ประนอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าอันนี้คือแม่ประนอมเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะในสาขาทัศนศิลป์ค่ะปีไหนนะแม่ที่แม่ได้รางวัลปี53นะเจ้าและนี่ก็เป็นผลงานของแม่นะเจ้าลายขอคุณแม่ทอผ้ามากี่ปีแล้วเจ้าน้อยนี่กี่ขวบแล้วเจ้าประมาณ12เจ้าแล้วตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่เจ้า68โอ้ยน้อยจริงๆเลยแล้วตอนนี้ก็คือผลงานของแม่นะคะขายอยู่ที่บ้านนี่ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้มีสาวๆค่ะมาจากทางใต้มาจากกรุงเทพมาจากอะไรกำลังคลั่งไคล้ผ้าอยู่พี่เหมียวเป็นไงเอาผืนไหนคะกำลังเอฟนุ่มเพจมีใครอยากเอฟไหมแต่วันนี้ไม่ได้เอาตลาดแตกทีมาเอฟอะเดย์ห้ามสั่งนะใครอยากได้จิ้มจิ้มจำจำไว้ก่อนสวัสดีค่ะกรุณาแนะนำตัวด้วยค่ะนะคะสาวแพร่ที่ชอบสู้กันค่ะวันนี้ขอได้รับก็เหมือนกันค่ะไม่เหมือนค่ะทำด้วยใจและลวดลายก็ไม่ธรรมดานะคะเย้าคลามและที่สำคัญเป็นลายที่เป็นลายเซนีสุกอ๋อนี่คือผืนสวยไงที่ชอบสวยจังเลยอันนี้จะคล้ายๆผ้ายีนนิดๆนะคะแล้วลายก็จะดูวัยรุ่นหน่อยนะคะเราดูแต่ผ้าก็พอไม่ต้องดูคนใช่ต้องยิ่งใส่นะก็จะยิ่งมีและสีก็จะเป็นสีคล้ายๆสีคล้ายๆยีนวายเลยค่ะโอ้มีลายอะไรบ้างคะพี่สุเล่าได้ไหมค่ะมีค่ะอันที่แปดถ้าเป็นแพทย์แท้ค่ะแพทย์แท้ก็อย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือผ้าที่เขาบอกว่าเป็นแพทย์แท้นะคะเขาเรียกว่าพื้นสีตามะนาวเนี่ยแล้วก็จะต้องมีหัวสิ้นตัวสิ้นแล้วก็ตีนสิ้นนะคะข้างล่างเขาเรียกว่าตีนจบเนื่องจากว่าเวลาเขาทอเนี่ยเขาจะต้องใช้เท้าเนี่ยในการยกขึ้นแล้วก็จบได้ขึ้นมาการทอผ้าของอัมพรองจะไม่เหมือนที่อื่นคือด้านหน้าและด้านหลังจะเหมือนกันค่ะทำให้ลายเนี่ยไม่ค่อยหลุดร่วงแล้วก็ที่สำคัญที่จะมีปุ่มในการผูกเนี่ยซ่อนอยู่อย่างเรียบร้อยเลยค่ะท่านดูนะคะแล้วก็จะไปบ้านนักจักรโกมลเจ้าอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวออกเหลืองออกเขียวดูด้านหลังกับด้านหน้าแทบไม่ต่างกันเลยค่ะอ๋อที่เขาบอกว่าดอกหน้ากับหลังจะแทบไม่เหมือนแทบจะไม่ต่างกันแล้วรายละเอียดยิบยิบยิบเลยเนาะค่ะต้องใช้เวลาอันนี้คือจกใช่ไหมคะไหนตรงไหนคือเรียกว่าจกอะคะจกอยู่ข้างล่างค่ะอันนี้คือจกเพราะว่ามันจะอยู่ตรงบริเวณตีนส่วนตรงนี้เขาเรียกบาร์โค้ดเนื่องจากในอดีตเนี่ยคนที่นุ่งผ้าถุงเนี่ยเขาก็จะทอลายคล้ายๆกันเพราะว่าลายส่วนมากมาจากธรรมชาติอย่างเช่นลายผักกูดนะคะไหนคะลายขันดอกนี่ลายผักกูดค่ะเห็นไหมเห็นผักกูดจะเป็นเนี้ยนะอันนี้ลายนกนอนเห็นไหมฮะแล้วก็ลายขันดอกแล้วลายดอกจันแปดกลีบนี่เห็นไหมดอกจันแปดกลีบ
นกกินน้ำร่วมต้นแล้วก็มีหัวพญานาคอันนี้หมายถึงสุขภาพดีและสามัคคีงูห้อยหงางูห้อยเศร้าก็คือถ้าเราเอาไม้ไปมันจะอยู่บนไม้เศร้าไม้เศร้าก็คือไม้ที่เราเอาไว้สำหรับเอาเก็บผลไม้ใช่แล้วก็งูหงกินน้ำร่วมต้นนี่ก็คือเป็นรูปหงอะค่ะคือความรักสามัคคีนี่คือชีวิตของมดแดงงูห้อยเศร้านี่ค่ะมดแดงเห็นนะคะลายนกคุ้มค่ะลายผักแว่นเห็นไหมผักแว่นสวยไหมคะอันนี้ผักแว่นนะคะหาแล้วก็เชียงแสนหงดำนี่จะดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะอันนี้เป็นผักอะค่ะเขาว่าเป็นรูปผักแว่นเลยแล้วส่วนเนี้ยเนี้ยแบบเชียงแสนโบราณเลยค่ะแล้วก็มดแดงกาบหมากเคยเห็นแค่กาบหมากแล้วก็ลายต่อมเครือกาแลนกคุ้มลายหัวใจงูห้อยเศร้าโหนี่ลายเยอะมากจังหวัดโหที่อำเภอลองมีลายผ้าตีนจกพันกว่าลายพันกว่าลายแล้วก็ลายทั้งหมดเนี่ยเราแกะจากของอันเก่าเนี่ยก็แทบจะยังไม่หมดเลยนะคะสำหรับสีสัชนาลัยก็จะมี9ลายที่แม่แจ่มก็จะมี6ลายแต่ที่นี่มีอินฟินิตี้ลายพันลายค่ะตาย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 แต่ละลายก็สร้างความเป็นมงคลให้กับผู้สวมนะคะแล้วยิ่งถ้ามีตีนแดงอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเหลือกินเหลือใช้ค่ะสวัสดีครับพี่จันใครทักพี่จันเอ่ยเห็นไหมคุณอภิรักษ์ศรีดาสวัสดีค่ะโอ้สวยจังเลยละเอียดมากค่ะใครชอบผ้านะคะมาแพร่แวะบ้านแม่ประนอมเลยค่ะเส้นทางแพร่หลากหลายมากเส้นทางแพร่เส้นทางผ้าเป็นไงล่ะพ่อเมืองแพร่มี9ชาติพันธุ์ที่มีผ้าเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นไทยพวนไทยยวนไทยแล้วก็มีไทยลื้อรวมไปถึงชนเผ่าค่ะดูลายนะคะดูลายละเอียดมากใช่มั้ยคะเห็นลายแล้วแบบอันนี้ก็เหมือนกันผืนเท่าไหร่คะผืนเท่าไหร่คะมีราคาตั้งแต่พันกว่าบาทไปจนถึงมากๆแต่แล้วแต่เป็นงานศิลปะนะซึ่งปีนี้เนี่ยเรามีการนำลายดอกสักเนี่ยมาเป็นลายที่จะถวายให้กับสมเด็จพระราชินีนี่ค่ะสวยเข้าอ่ะค่ะลายนี้มาจากจินตนาการคือเมืองแพร่เราเป็นเมืองไม้สักแล้วอะลายใหม่อันนี้ใช่นี่ลายใหม่ออกแบบจะมีการประชุมกันว่าจะเป็นลายเพื่อถวายให้กับพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะอ๋อสวยค่ะและดอกสักเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดแพร่เขาเรียก Capital of Teak ทีกูดอันนี้ก็ลายดอกสักใช่ค่ะดอกสักอันนี้เป็นเกสรดอกสักดอกสักเนี่ยมีความพิสดารคือมีทั้งหมด6กลีบใน6กลีบเนี่ยมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในตัวมันเองทำให้ดอกสักเป็นดอกที่บานนานถึง7เดือนค่ะและความที่เป็น6กลีบคนโบราณเขาบอกว่าเลข6คือเรื่องการเงินและความรักเมื่อได้สวมใส่ดอกสักแล้วจะมีสมบูรณ์ทั้งความรักและการเงินยะต้องใส่ดอกสักถึงจะมีความสมบูรณ์เรื่องความรักและการเงินนะคะใช่ดอกสักเป็นดอกเดียวที่สวยงามแล้วก็ไม่ค่อยร่วงนะคะใครอยากชมผ้านะคะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวอยากจะพรีเซนต์ผืนไหนอีกไหมคะจริงๆนะผืนนี้สวยมากเลยนะเป็นลายขอลายขอที่เป็นขอซึ่งปกติลายขอจะอยู่ตามผืนต่างๆของผ้าสิ้นโบราณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าดึงออกมาใช่ไหมเราดึงออกมาให้เด่นขึ้นเนื่องจากว่าพระนางเจ้าอะไรนะเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนะคะท่านก็ต้องการที่จะโปรโมทและส่งเสริมผ้าไทยแล้วก็เลยนำพระนามของท่านคือเป็นตัวเอสนะฮะมาพัฒนาเป็นลายขึ้นมาจังหวัดก็จะมีลักษณะการทำตัวเอสที่แตกต่างกันไปแต่เรามองว่าถ้าใส่สลับนี้ก็สวยแล้วก็ผ้าเนี่ยจะนิ่มมากเพราะเป็นย้อมครามอันนี้เป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายค่ะผ้าย้อมครามอยู่ที่วิธีการใส่ด้วยนะคะว่าเราจะใส่แบบไหนถึงจะสวย อย่างถ้าคนที่อวบหน่อยเราก็อาจจะตัดเป็นสำเร็จแต่ถ้าคนที่แบบรูปทรงสูงเพียวเนี้ยเราก็จะทำเป็นหน้านางแบบนี้แบบนี้ก็จะสวยนะคะใครที่ชอบผ้าจันว่าเห็นแล้วน้ำลายหกมันมีเอกลักษณ์ของมันมากเลยได้ราคาขึ้นไม่มีราคาลงก็เลยซื้อไว้200ผืนเนี้ยเหรอคะใช่ก็เป็นที่ทำโครงการแพร่พันล้านนาอุตสาหลุ่มน้ำโขงให้กับคลัสเตอร์เชียงรายพะเยาแพร่น่านซึ่งเชียงรายก็จะมีชาติพันธุ์เยอะเหมือนกันแล้วเขาก็จะมีผ้าของเขาแล้วก็ส่วนน้ำพะเยาก็จะมีผ้าของไทยลื
ือทางหน้าก็จะมีลายน้ำไหลส่วนทางแรกก็จะมีผ้าตีนเป็นเป็นสัญลักษณ์ของของเขาเลยเนาะอำเภอรองเราก็เป็นต้นกำเนิดของผ้าตีนจกเป็นมรดกที่น่าภูมิใจของคนอำเภอรองค่ะอันนี้ก็คือลูกค้านะคะมาถึงเขาก็มาเลือกกันแบบนี้ละค่ะแล้วก็จะมีได้พบคุณแม่ด้วยถ้าอยากจะถามอะไรก็คุณแม่ก็จะแม่มะนองก็จะโอ้ยผืนนี้สวยผืนนี้สวยพรีเซนต์หน่อยค่ะโอ้ยชอบสีอันนี้ออกเทาเนาะใช่เป็นเทาอ่ะคนที่เลือกผืนนี้เนี่ยสีว่าใจตาถึงนะคะเพราะรวมสารพัดลายนะคะนี่ S อยู่ข้างบนด้วยนะคะ S แล้วตรงนี้ก็จะมีลายกระดกนะคะสององค์บอกว่ามีความเป็นไทยและทำให้ภาพเนี่ยผืนเนี่ยดูอ่อนช้อยขึ้นนะคะเพราะว่าสีเนี่ยสีใส่แล้วเนี่ยจะไม่เบื่อเพราะว่าสีนี่จะเป็นสีแบบคนเรียบร้อยและสามารถเลือกเสื้อได้กับสารพัดสีนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีแดงสีขาวสีน้ำเงินก็ใช้ได้นะคะเพราะตามลายดอกต่างๆเนี่ยเราสามารถหาเสื้อมาแมทได้เลยค่ะดูลายสิคะสวยเนาะโอ้โหเป็นเทาที่เล่นลายได้สวยมากจริงๆละเอียดไหมคะยอมเลยผืนนี้นี่ถือว่าให้สีสวยมากๆเนาะดูดีมากโอ้มันไม่หน้าด้านหลังเหมือนกันเห็นไหมคะดูไม่แก่ดูไม่ออกเลยค่ะอันนี้ตัดกระโปรงสวยสวยมากคือเนี่ยตัดกระโปรงสวยผ้าอะไรอ่ะคะพี่สวยเนี่ยเนี่ยตีนจกค่ะเห็นไหมสวยเนาะนี่นะคะสวยเลยคือตาถึงค่ะตาถึงค่ะเท่าไหร่หรอ 25,000 บาทค่ะ My God 25,000 บาทแม่หนูอยากได้แต่บอกได้เลยนะคะว่าในอนาคตจะหาคนทอแบบนี้ยากค่ะเพราะว่าคนที่ทอเนี่ยต้องสายตาดีจริงๆนะคะพอจากสาวทอเสร็จแก่พอดีใช้เวลาให้หนูใช่ใช้เวลานานสองหมื่นห้าค่ะน้ำลายย้อยเลยค่ะอันนี้ด้านหลังนะคะโอ้สวยเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะคะเพราะว่าในอนาคตนี่คนทอที่จะหายากไม่มีแล้วค่ะมันนี่หน่อยทั้งผืนค่ะคนอ้วนคนผอมใส่ได้นะคะแล้วก็แบบไม่ต้องกลับไปเป็นสวยเนาะสวยเนาะต่ำชุดนี่สีคลาสสิกมากเลยใครไปได้มาจากไปหยิบมาจากไหนเนี่ยเก่งจังเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่พิพิธภัณฑ์เสียดายค่ะเอาพี่เหมียวได้สักตัวหรือยังสองแล้วสองแล้วเหรอคะพี่พยายามหาอะไรที่แบบใส่แล้วรู้ว่าเป็นภาพแน่เลยถ้าวันผ้าอัตลักษณ์ผ้าเอกลักษณ์ของแม่ประนอมก็คือผ้าจกย้อมม้อค่ะอ๋ออันนี้อัตลักษณ์แม่ประนอมจกย้อมม้อค่ะก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ของเมืองแพร่เอกลักษณ์ของเมืองรองเอกลักษณ์ของเมืองรองคือแม่มีผ่อนไหมอ้อนกี่อ้อนอันนี้คือเอกลักษณ์ของเมืองรองลูกเพจถามแม่มีผ่อนไหมแดงค่ะด้วยตัวทีมนี้จะเป็นแดงใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นดำเวลาทอค่ะเขาจะคล้องกันสองสีคือใส่รู้แล้วนะต้องเป็นรองเพราะเมืองรองใช่ไหมไม่ใช่แพร่ใช่ไหมเขาเรียกเมืองรองค่ะเขาเรียกเมืองรองเขาไม่เรียกแพร่ผ้าจกเมืองรองผ้าจกต้องเมืองรองถ้าเมืองแพร่ไม่มีอันนี้ดอกพิกุลดอกพิกุลสวยไหมคะอันนี้ลายดอกพิกุลค่ะอุ้ยบอกราคามาสิคะน้องมือง่ายป่ะไม่ถึงค่ะแบบนี้นะคะอันนี้มัน 3,500 คิดเอา 2,500 ค่ะ 2,500 ค่ะอันนี้โอ้โหดูความละเอียดของมันค่ะมีวันนี้เท่านั้นด้วยนะคะโอ้โหมีศึกชิงผ้าเกิดขึ้นนะคะตอนนี้คือของที่เขาทอกับมือมันไม่เหมือนโรงงานเพราะนั้นแหละจะมีจำนวนน้อยเพราะนั้นแหละคนที่ได้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดนี่ไงลองคนละผืนเราต้องใส่ด้วยกันเปล่าแฝดเกิดผ้าแฝดขึ้นมานะครับตอนนี้อุ้ยแต่ตีนเนี่ยสวยแต่ตีนนะตีนคนละตีนตีนนี้จ่ายไหมล่ะจ่ายไหมจ่ายเอาไปเลยจ่ายเรามาสลับอะไรตีนนี้สวยสวยทุกตีนสวยทุกตีนสวยจะมีใครอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของแม่ประนอมด้วยนะคะก็จะคือย้อมครามแล้วก็เล่นลายเนาะอันนี้ก็มีเกสรด้วยไอ้ยะ
อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยแม่ประนอมหาหาผืนละ 2,500 มาตั้งเรียงได้เลยน่าจะขายดีนะคะแม่ดีกว่าอันนี้ลงประมาณอันนี้ก็สวยฮะสวยทุกผืนค่ะนี่แม่ขอเจ้าฟ้าเนี่ยอันนี้สวยอันนี้ดูหวานอันนี้มันเป็นพริกกุลใส่ดอกเหรอใช่ค่ะตกลงดูก็อิ่มตายแล้วตายแล้วตายแล้วพาหนูมาดูอะไรนี่หนูมาดูอะไรเนี่ยมันของสวยๆละลายซับอันนี้โครงการละลายกระเป๋าตายเร็วตายเร็วอันนี้ก็สวยค่ะก็สวยไม่พิสูจน์วันนี้เราเหมือนนั่งอยู่ในแฟชั่นโชว์ของผ้าเมืองแพร่นะคะคุณแม่ประนอมก็หยิบมาโชว์เรื่อยๆค่ะในฝีมือของท่านค่ะท่านมีความเป็นศิลปินเป็นงานของงานที่ออกมาจึงเป็นงานศิลปะนะคะไม่ใช่เป็นลายภาพปกติเลยทุกอย่างเล่นลายเล่นจังหวะเล่นสีได้แบบน่ากริดกราดจริงๆอันไหนเอาแน่ๆราคาพิเศษนะคะพิเศษเอาเลยคุณแม่ราคาพิเศษราคาอะไรนะอุ้ยเยี่ยมค่ะคุณแม่3,500 มีไหมคะคนหนังจอนะให้เนี่ยมี 3,500 ด้วยเดี๋ยวแม่ไปเอาคอนเซียวร้อยเอาละๆๆสวยมั้ยได้สวยแต่เขาว่าลายเยอะไปหน่อยเออเดี๋ยวลายมันเยอะเขาชอบอันที่มันเป็นดอกๆเมื่อกี้เหมือนท้องฟ้าตอนกลางคืนเลยเมื่อกี้มีดาวอ่ะนี่เหรออันนี้ป่ะไม่ใช่พี่เขาเอาไปแล้วเอาพี่โซจ้าพี่โซเอาไปไหนลายหวานหวานเมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ยอยู่จักรแลนี่ไม่ปล่อยเลยอะนายคลี่ให้พี่เหมียวเขาดูหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะแย่งหนูคลี่คลี่แม่มีหื่นเดียวหรอน่าจะด้วยน่าจะด้วยน่าจะด้วยโอ้เห็นไหมเห็นไหมว่ามันหวานเห็นป่ะพอเราบอกว่าเอาเข้มตัวเองปล่อยหวานมาเลยมันน่ารักมากเลยอ่ะพอดีชอบที่มันมีตรงนี้ใช่ใช่ใช่เหมือนดาวตอนกลางคืนเลยมีอีกมีอีกเอาเลยเชิญเรามาป้ายกันเดี๋ยวมาอ๋อแต่เชิงไม่เหมือนกันคล้ายกันมาเลยเถอะครับว้าวมาเลยจะป้ากับเรามั้งแม่สามคนจ้าพี่แม่อันไหนอันนี้สวยเอ๊ะไหนที่เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าเอาขอมาใครจะชอบขอผสมกับหนึ่งสองสามถ่ายรูปเสื้อเหลืองถ้าคนเสื้อเหลืองถามต้องถามนะเจ้าใช่ต้องเสื้อเหลืองใช่สวยสวยขี้หมดขี้ครีขี้หมดนั่งยองเราจะไปกินใหม่ละคนนี้แปลกตาแล้วสวยแปลกตามากถ้าใส่เสื้อเหลืองนะวันนี้พลุนแล้วค่ะโดนกระสุนเยอะเป็นนางแบบเนาะวันนี้ได้มาเมืองแพร่นะคะก็ได้ไปกราบพระธาตุช่อแฮค่ะเสร็จจากกราบพระธาตุก็ได้มาดูภาพเมืองแพร่ก็ได้เจอศิลปินเมืองแพร่ด้วยรู้สึกดีจังเลยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์เลยนะคะงานของคุณแม่ประนอมมีความชัดมากของความเป็นศิลปะเนาะจะเป็นเส้นจะเป็นลายจะเป็นสีมันแบบมันมีเอกลักษณ์มันไม่ซ้ำอะค่ะจะเอาอีกใช่ไหมความละเมียดมันมีความดูความยิบของมันนะอันนี้ 8,000 ใช่ไหมอ่ะ 7,000 ตายไปเลยเจ้าอันนั้นคิดว่าเจ็ดอันนี้เห็นแบบนี้แล้วตายไปเลยอันนี้ทอถ้าเป็นหินอันนี้ทอถ้าเป็นหินเหรอแล้วก็ควรจะเอาใช่ไหมมันมีอันนึงที่เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าบอกได้เลยอันนี้อ๋ออันนี้ใครก็เอาอันนี้อ่ะนั่งดูเขาช้อปปิ้งผ้ากันนะคะอยากดูผืนไหนอีกไหมคะอยากดูผืนไหนบอกค่ะลูกเพจคะเดี๋ยวจะให้เขาหยิบให้ดูนะคะอันนั้นลายขอใช่ไหมอันนี้สีฟ้าอันนั้นก็สวยใช่ใช่เข้ากันเนี้ยเข้ากันดีมากเมืองแปรบ้านเฮาเจ้า
นี่มาถึงเมืองแป้เลยนะเจ้ามีรูปเพจดิจันมาดูบ้างไหมเจ้าเมืองแป้แห่ระเบิดเมืองแป้แห่ระเบิดของคนเมืองรองยังบ่เห็นเลยอ่ะมีระเบิดให้เห็นป่ะที่วัดศรีดอนคำค่ะโอ้ยดูว่าระเบิดเหตุเกิดเพราะสมัยช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาในช่วงนั้นในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะล่าอาณานิคมเหมือนกับทางตะวันตกเนาะเขาก็มาถึงที่ลาวแล้วก็ข้ามาที่จังหวัดแพร่เสร็จแล้วกำลังจะนั่งรถไฟเพื่อไปที่จังหวัดลำปางโดยการนั่งขบวนรถไฟจากเด่นชัยไปลำปางแต่ว่าทางฝ่ายของอาเสรีไทยนะเขารู้ข่าวเขาก็เลยแจ้งรหัสไปที่กลุ่มของพันธมิตรก็เลยนำเครื่องบินเนี่ยหย่อนระเบิดเพื่อที่จะทำลายสะพานที่จะข้ามไปที่ทางลำปางเขาเรียกว่าสะพานห้วยแม่ต้าซึ่งบริเวณนั้นอยู่ในเขตอำเภอรองแต่มีระเบิดอยู่3ลูกที่มันไม่ระเบิดเพราะมันตกอยู่ในพื้นดินที่นาของชาวบ้านซึ่งเขากำลังทำเกษตรอยู่และตรงนั้นเนี่ยใกล้กับแม่น้ำที่ตรงสะพานชาวบ้านเห็นระเบิดตกลงมาก็รู้ว่าเป็นระเบิดก็เลยช่วยกันดันลงน้ำแล้วก็ไปแกะระเบิดออกมาแล้วทีนี้ความที่ระเบิดมันลูกยาวค่ะประมาณเมตรกว่าค่ะแล้วน้ำหนักก็เยอะมากก็เลยช่วยกันเข็นใส่ล้อเกวียนไปถนนมันไม่มีทีนี้คนไทยเราเนี่ยส่วนมากถ้าเห็นอะไรแปลกๆก็จะวิ่งเข้าไปดูเอ้ยอะไรกันอะไรเงี้ยกว่าจะเข็นไปจนถึงแต่ที่หมู่บ้านเนี่ยคนโบราณเขาบอกว่าของอะไรที่เราไม่ใช้เราไม่กล้ากลัวอาถรรพ์เข้าไปไว้ที่ไหนคะวัดไปที่วัดใช่ค่ะทั้งหมด3ลูกจริงอยู่ที่3วัดแล้วในขณะที่เข็นไปทุกคนก็เหมือนกับว่าสนุกสนานอ๋อแห่ออกก็เป็นคนแป้แห่ระเบิดแล้วระเบิดทั้ง3ลูกเนี่ยเมื่อแกะออกไปอ่ะโครงของเขาเนี่ยหนามากก็มีคนไปลองเคาะปรากฏเสียงดังกลางวานเลยเอาระฆังเนี่ยกลายเป็นระเบิดระฆังเลยกลายเป็นระฆังระเบิดทีนี้เขาบอกว่าถ้ามาเที่ยวอำเภอรองเนี่ยรับรองค่ะท่านจะดังระเบิดเถิดเทิงอ๋อต้องมาดังกันที่อำเภอรองเนี่ยเนาะใช่เขาบอกว่าไม่ว่าจังหวัดไหนอยากดังเนี่ยนะคะต้องมาเคาะระฆังที่เมืองรองเสร็จแล้วเป็นถิ่นที่หมายปองของหนุ่มๆเพราะว่าที่เราที่นี่นะคะสามารถที่จะเผยแพร่หลายรวมไปถึงแพร่พันธุ์ได้อย่างนี้แพร่นี้น่ากลัวค่ะชนะเลิศชนะเลิศนี่สาวแพร่ค่ะมีความเป็นแพร่อยู่ในสายเลือดนะคะนี่กรีดเลือดออกมาเป็นเลือดของแพร่ล้วนๆเลยนะโอ้ท่าทางจะสีน้ำเงินเลยนะคะเนี่ยเพราะของเมืองมันเล็กนะคะแต่มันมีประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าถ้าดูจากภูมิประเทศเนี่ยจังหวัดแพร่เนี่ยเหมือนไข่แดงอยู่ในเขตซีกขวาของประเทศไทยถ้าดูจากแผนที่ซึ่งเขาเรียกว่าทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเนี่ยสูงสุดคือเชียงรายไล่ลงมาก็เป็นพะเยาแล้วก็น่านแล้วก็แพร่แล้วก็ถึงจะไปอุตรดิตถ์ส่วนด้านซ้ายมือก็เป็นทิศตะวันตกข้างบนก็จะเป็นติดกันก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็มันตกลงมาก็ตกทิศตะวันตกก็จะเป็นตากใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่มีภูเขานะก็จะติดกับกาญจนบุรีโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเรื่องตรงนั้นเป็นเขตอุทยานเนี่ยฮะบางทีกฎหมายประเทศไทยเราก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในเรื่องความมั่นคงค่ะติดกันหลายจังหวัดมากจริงๆก็ถ้าหากหลับตาจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยแต่และจังหวัดก็จะมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันมีเอกลักษณ์จากชาติพันธุ์ที่ไหลมารวมกันอยู่ที่สุวรรณภูมิแห่งนี้จนกลายเป็นไทยแลนด์ณวันนี้ค่ะไทยแลนด์เมืองแป้โอเคค่ะอ่ะตัดกลับมาที่ร้านเดิมเนี่ยนะคะกับการค้าขายผ้าเนี่ยค่ะการค้าขายผ้าที่เมืองแพร่มีคนบอกสนใจด้วยมีใครอยากให้หิ้วไหมคะเนี่ยพื้นไหนคะสนใจพื้นไหนหิ้วไหมให้มาชมได้แม่คุณแม่บอกคุณแม่จะลดราคาให้นะคะแต่ผ่อนคุณแม่บอกไม่มีค่ะอ๋อถ้าใครอยากเรียนคุณแม่บอกพร้อมสอนนะคะคุณแม่จะทำโครงการให้กับเยาวชนด้วยให้เด็กๆมาหัดทำแล้วก็แต่ละปีก็จะมีการทำจุลกฐินเพื่อให้คนรู้ว่ากว่าจะมาเป็นฝ้ายหนึ่งผืนเนี่ยต้องมีวิธีทำเองบ้างเริ่มตั้งแต่เรามีการปลูกฝ้ายนะปลูกวันแม่แล้วก็ไปเกี่ยววันพ่อแต่ในระหว่างนั้นเราก็จะมีการนำใจตั้งกลุ่มคนที่ทำผ้าเป็นเนี่ยมาช่วยกันเอาเมล็ดออกเขาเรียกอีดฝ้ายแล้วก็ตีฝ้ายแล้วก็มาม้วนฝ้ายโอ้ยกว่าจะได้จุลกฐินนะคะ15ขั้นตอนจะถวายทันไหมคะทันค่ะ
นี่ค่ะแม่งานใหญ่โอ้ทำทุกปีป่ะแม่แล้วสวยมากจะไม่เหมือนผ้าที่ไปซื้อจากที่ร้านหรอกเป็นผืนฝ้ายปันนะเป็นฝ้ายปันฝ้ายมือลูกเพจอยากดูผืนไหนคะชี้บอกเลยค่ะเดี๋ยวจะไปคลี่ให้ค่ะนี่สาวพัทลุงกำลังจะทะลุเงินตอนนี้สาวพัทลุงกำลังอยากได้ผ้าเมืองแพร่นะคะจะเอาไปเผยแพร่ที่เมืองพัทลุงปลาถึงด้วยแม่ผืนไหนขายดีสุดลายไหนคนชอบตอนนี้ก็เป็นลายดอกสักเนี่ยค่ะอ๋อดอกสักอะไรจะขายให้ดูไปใส่พี่เพราะว่าผู้ว่ารณรงค์ให้ใส่ลายดอกสักเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดแม่ฝั่งหนูใส่บ้างก็ได้นะอีจันจะใส่พัดลมแล้วเด้อแม่เหมือนดีลืมเนอะต่อผืนที่แม่ใส่นะแต่เอาความยาวต่ออันนี้ได้เลยได้เจ็บโบโทที่น้องแอนด้วยนะได้จะได้โทรบอกว่าจะแล้วเรื่องของจ้าไปเย็บแล้วใช่ไหมครับกำลังเย็บครับอยู่เพราะอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไงเอาไปให้ที่โรงแรมเย็บจะจัดไปที่บ้านพี่มนคำเดียวอ๋อโอเคอันเดี๋ยวไปรอที่บ้านพี่มนกันเนาะโอเคจ้ะตอนนี้เราก็ขายกันได้ประมาณ 200,000 ผืนแล้วนะคะแต่ว่าต้องรอการปอนะคะเนื่องจากว่าต้องใช้เวลาพี่ปนาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวระดมคนทําอำเภอมาช่วยทอผ้าเลยค่ะลูกเพจถ้าอาจารย์จะขายผ้าลูกเพจซื้อไหมถ้าจะขายจะมาไลฟ์สดขายทีละผืนนะว่าเอ๊ช่วยแม่เขาหน่อยสวยเนาะเนี่ยซื้อฝากหรือซื้อฝากเมียก็ได้ตกแต่งบางคนเนี่ยเอาไปทําเป็นผ้าม่านถ้าปูโต๊ะได้หมดอะค่ะอยู่ที่เราจะตัดแกะเพราะว่าแต่เขาว่าเป็นกระโปรงสวยกระโปรงบางคนเนี่ยยิ่งถ้าคนที่รูปร่างเล็กๆนะทำเป็นกระโปรงรูปกระโปรงหยิบหยิบหยิบสวยนี่ดูลายนี้ดีโอ้ค่ะเนี่ยอยากจะขออนุญาตให้ดูว่าลายโบราณพวกนี้แค่ลายอย่างเก่าๆเนี่ยเรายังแกะไม่หมดเลยค่ะแค่ลายโบราณนะอันนี้ลายโบราณลายใหม่ก็จะเป็นลายพวกนี้โบราณก็มีความขลังของเขานะเป็นธรรมชาติเนาะสีเขาลายเขาแบบเนี่ยเอาอีกค่ะหาดูยากมากๆแล้วตกลงกันนะคุณแม่ควรจะเอาสองแต่พอมันเป็นอันนี้ก็เก๋มากๆเลยนะคะพอมาเป็นนำร่วมสมัยมากขึ้นก็สวยเชียวแหละใส่ผ้าหนูทุกวันถ้าวันไหนหนูไม่ใส่ผ้าหนูทุกคนในจังหวัดก็บอกตายไม่ถูกโอ้ยคิดถึงพี่จริงจังเลยถ้าพี่สูดูหมอแม่นนะเป็นนั้นไปซื้อผืนนั้นน่ะไม่ต้องบอกว่าแม่นอ่ะภายในสิ้นปีเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาเชื่อถือสาธุแล้วถ้าหาเราสาธุด้วยอันนี้สงเราได้ด้วยอ่ะโอ้ยเราชอบสีเทาเมื่อกี้มากมาก25,000ตาถึงจริงพี่จริงชอบพี่จริงต้องชอบแน่ๆแต่จะซื้อไปให้ก็แพงเกินนะพี่จริงไปดูของพี่ปุ่นนี่ดูแม่ใส่สิคะคือจะตายสวยมากๆค่ะไปให้ที่นู่นจ้ะแม่สีเทาไปไหนแล้วล่ะแม่สีเทาอยู่นี่ค่ะมีคนซื้อไปยังอยู่นี่ค่ะสีเทาค่ะเราไม่มีตังค์ซื้อเราก็ดูให้น้ำลายหกไปเรื่อยๆไหนพี่เหมียวลองพิจารณาอีกรอบฟังแล้วมันดูไม่ใช่ของเหมือนกันมา 200,000 ไม่ใช่เหรอเนี่ยมันคือใหม่ไปพรีเซนต์ให้หน่อยสิฟังเนี่ยนะกับผ้าใหม่เนี่ยนะฟังจะพรีเซนต์มันเป็นใหม่ที่ไหนล่ะมันคืออะไรล่ะผสมใหม่เหรอไหมนุ่มเดี๋ยวคุณนายคุณสังสวยมั้ยใส่แล้วดูผู้ดีมากเลยใช่ดูเหมาะออกงานแต่แท้เหมาะออกงานคุณเหมียวอันนี้ค่ะใส่แล้วไม่อ้วนเพราะอะไรรู้ไหมเหมียวคุณใหม่คุณเหมียวไปตัดเสื้อให้สีเข้ากันกับดอกเหล่านี้ได้หมดเลยนะคะมีทั้งชมพูมีทั้งฟ้าค่ะเขาเลยทำใหม่เลยทำแล้วดูแพงอาจารย์มีอย่างนี้ด้วยแล้วต้องพอยขาดิใช่ไหมคนเขาทำก็วันจุยหมดเนี่ย one two three เป็มกำลังแม่คืนนี้ให้ดมลายเองด้วยมันผ้าผู้ดีมากเลยอ่ะเราไปเสื้ออะไรเนาะใช่พี่ตู่ใส่เสื้อขาวอยู่ด้วยไงเป็นงามเต้สวยได้โบราณเชียงแสนค่ะแต่ทำเป็นย้อมมะม่วงค่ะ
อลายโบราณเชียงแสนขอบคุณนะคะพี่พี่หนูพี่บอกทุกคนมีความสุขมากเลยได้ดูพี่หนูเล่าไม่ได้เราจะไปสมัครงานอยู่กับเพจอีจันวันนี้อีออสไปสมัครงานอยู่กับไลฟ์ทั้งวันไลฟ์ทั้งวันไปใหญ่หนูจะมีวาสนาไหมเนี่ยพี่อย่างน้อยก็ขายได้ห้าผืนแล้วนะเนี่ยเนาะเราสุดยอดตัวเองเอ้ยสวยแม่ขอบคุณนะคะครับไม่บอมีโอ้ปีปีน้องจะรู้ข้อกันพี่แล้วจะไปดูพิพิธภัณฑ์ตรงไหนใช่เดี๋ยวไปเลยค่ะอ๋อไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะอ๋อพิพิธภัณฑ์ของพี่น้องอยู่ข้างบนนี้ค่ะไหนพาไปส่องหน่อยจิขึ้นไปส่องไปถ่ายได้เลยเปิดหรือยังเปิดแล้วอ๋อมีพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวกลัวหายเดี๋ยวเราขึ้นไปดูพิพิธภัณฑ์นิดนึงนะคะไหนๆเราก็มาแล้วหนูหนูจะไปพรีเซนต์ให้นะแล้วเขาจะจิ้มแบบคุณนาทีช่วยอะไรไม่ได้นะวันนี้หนูพาดร.นาทีโอ้นี่เป็นบ้านข้างบนเหรอคะกระจกเลยเขาแสนล้านให้เขาเคาะเลยข้างบนเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะเก็บของเก่ามีผ้าเก่านะคะโอ้มีผ้าเก่าอันนี้ค่ะน้องขาเข้าไปในห้องค่ะโอ้ที่นี่คือต้นแบบที่เอาไว้แข่งขันและประกวดได้รางวัลนะคะลายเหล่านี้เป็นไว้ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันค่ะอย่างน้อยเราก็มีหนึ่งผืนแล้วนะเนี่ยใช่เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เขาได้รางวัลค่ะดูเส้นแบบนี้สิคะละเอียดไหมคะพี่น้องก็จะได้รางวัลนะค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยอันนี้สไลด์สวยไหมคะยิ่งผืนนี้นะคะท่านขาโคตรละเอียดเลยนี่ข้างล่างก็สวยโอ้ยสวยอ่ะสีแดงสวยนะสีแดงสีเนี้ยสวยทั้งหมดเป็นผ้าต้นแบบที่พี่น้องทอแล้วเอาไปประกวดแล้วได้รางวัลแล้วก็วันนั้นน่ะเราก็ได้พาดร.นาทีภรรยาท่านรัฐมนตรีมาท่านก็มาเคาะตรงนี้เลยค่ะสุพี่จะเอาผืนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่สุก็บอกว่าพี่นอมอันนี้เขาไม่ขาย ไม่เป็นไรพี่ขอไปเลยบอกเกือบแสนเก็บไว้เพราะใจรักเพื่อตระหนักวันสูญสิ้นฝีมือในแผ่นดินเป็นทรัพย์สินแห่งปัญญาใช่ห้องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปอีกห้องนึงนะคะนี่เป็นผ้าแบบมีค่ามากๆเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะกว่าจะได้แต่ละผืนมาจากหยาดเหงื่อและแรงพลังแห่งความสุขนี่คือปั่นมาตั้งแต่ฝ้ายเลยนะคะปั่นตั้งแต่ดอกฝ้ายขึ้นมาเลยการที่จะมาเป็นผืนแบบนี้ไม่ได้แบบง่ายเลยอันนี้ระยิบระยับแวววาวโอ้ตายตายเดี๋ยวนี่เขาอยากจะไปเลยแต่พ่อหนาเขาเอามันไวมากมาไวมากล็อกไหมเนี่ยคุณแม่อันนี้ค่ะฉากที่ได้ล็อกบ้างไหมในตู้เนี่ยไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกไม่ล็อกเลยนี่คือได้รางวัลที่หนึ่งลายขันดอกค่ะเป็นปีกมันเหมือนอันนี้แม่เหมือนตัวเออผมเข้ามาแล้วก็สวยคลาสสิกอ่ะทั้งหมดไม่จะลายแตกต่างกันเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ต้องการที่ที่เขาจะสะสมมาว่าลายแต่ละลายจะทำได้ง่ายเพราะว่าต้องใช้เวลาเนาะแม่คะพี่น้องพี่น้องผืนไหนผืนไหนแม่รักสุดคะผืนนี้เป็นลายที่ยืมผ้าเก่าจากวัดสะแล่งมาแกะลายเรียนแบบของเหมือนของเก่าทุกอย่างตั้งแต่สีแล้วก็ลวดลายโอ้ทำยากแล้วก็ส่งประกวดแล้วลายมันจะมีสีเยอะมากใช่สีเยอะมากใช่สีหลายสีมากเลยอ่ะแล้วพี่น้องได้ทำออกมาขายได้ไหมทำผืนก็มีมีไหมพี่ลายขันดอกอ๋อตัวนั้นใช่ไหมลายขันดอกแม่ทอทีผืนหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่จ๊ะแล้วแต่ลายค่ะ
ถ้าอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเดือนนี้จบผืนหนึ่งเป็นปีเลยเหรอแล้วไม่เอาอะไรกินน่ะระหว่างปีนั้นน่ะเป็นปีเลยน่ะตายตายตายนี่คือฝีมือจริงๆนะเนี่ยมันต้องมีใจรักเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นศิลป์นะมันไม่ใช่แค่ศาสตร์อย่างเดียวมันเป็นศิลป์ที่แบบลึกซึ้งเนี่ยแล้วต้องมีความอดทนว่าเส้นแต่ละเส้นที่มันผิดต้องแก้ใหม่หมดโอ้ใช่ต้องละเอียดนะผิดนิดนึงก็เสียไม่ได้มันก็เพี้ยนโอ้พี่เขาตอนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไหมสิบสามแล้วขายยังไม่ถึงเลยนะขยิงเอาใช่ไหมเพราะพี่เขาเคยเล่าหนูฟังพี่เขาตัวเล็กแม่แล้วขายเมืองนอกบ้างไหมคะช่วงก่อนๆ นะคะไปเมืองนอกกว่า10กว่าประเทศนะคะไปหลายประเทศขายดีไหมเราไม่ได้ขายเฉพาะคนไทยนะคะคนต่างชาติกับเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้มากกว่าคนไทยเพราะว่าผ้าของเราเนี่ยมันเป็นแฮนด์เมดที่ผืนต่อผืนไม่เหมือนกันแล้วก็วิจิตรมากเนาะใช่และที่สำคัญคือเขาให้คุณค่ากับความเป็นแฮนด์เมดเนี่ยสูงกว่าเพิ่มจากเคยไปที่ฮอลแลนด์นะคะเราไปกันประมาณ60ประเทศแล้วเขาให้เราไปสาธิตทอผ้าที่ประเทศฮอลแลนด์ก็ขนผ้าซื้อกระเป๋าใส่แล้วไปซื้อกันตั้งแต่เราใส่อยู่ก็ยังแกขอซื้อกระเป๋าหิ้วอยู่นางแบบนางแบบประเทศฮอลแลนด์ค่ะฮอลแลนด์ที่เขาเป็นเมืองเก่าที่เขาเป็นนักการค้าเนาะเขาไปนั่งสาธิตทำกระดูกก็คุณเธอคุณแล้วก็ทำได้ยังไงแล้วเราไปซื้อทำไมเดี๋ยวนี้ไอ้อะไรนะตอนนั้นแหละมันออกกุชชี่ออกมาเห็นป่ะเสื้อคอกระเช้าที่ลายแล้วก็ใส่ผ้าถุงลายไทยอ่ะแล้วบอกว่าชุดละ 50,000 บอกว่าตลาดอยุธยาเยอะแยะตลาดโบเบ้ก็มีใช่ไหมแม้แต่ถุงที่เอาไว้ใส่ของอ่ะมันก็มาเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมอ่ะตอนนี้คือเขาเรียนแบบตะวันออกหมดละเราต้องภูมิใจนะถ้าคนไทยเราไม่ช่วยกันนะใครจะช่วยจริงไหมดูพี่สู่สิใส่ผ้าถุงทุกวันถ้าเราช่วยกันใช้มันก็ยังคงจะอยู่นะแม่กลัวมันศูนย์เนาะใช่ถ้าเราไม่ช่วยกันซื้อช่วยกันใช้มันก็หมดไปค่ะเพราะว่าทำไว้แล้วไม่มีใครมาช่วยซื้อทำเพราะว่าท้อก็ไม่ได้ทำแต่ถ้าทำแล้วก็ได้ขายกำลังใจมาละทำมาอีกแล้วคิดได้ใหม่ๆมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกำลังใจเนาะมีงานใหม่ๆมาได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตอนปั่นฝ้ายนะคะจะเห็นเลยว่ามาที่เนี่ยเขาเริ่มต้นจากฝ้ายเลยนะเขาไม่ได้เริ่มแบบผืนธรรมดาคุณแม่ประนอมอายุ68แล้วนะคะก็จริงๆก็คือต้องการให้มีการสืบทอดนั่นแหละเพื่อที่ศิลปะพวกนี้จะได้ยังคงอยู่เนาะถ้าใครสนใจก็มาเรียนได้นะคะเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าพร้อมสอนค่ะนี่คือการปั่นได้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนนี้ก่อนตรงนี้ค่ะรูปก่อนนะคะตรงนี้จากตรงนี้ค่ะคือเก็บฝ้ายมาก่อนเงี้ยเหรอคะแกะเมล็ดค่ะแกะเมล็ดเอามาแกะเมล็ดต้นตั้งแต่แกะเมล็ดแล้วก็เอาฝ้ายออกใช่ค่ะแล้วเอามาแยกสีอ๋อแยกสีฝ้ายอันนี้เป็นสีธรรมชาติใช่ค่ะแล้วก็ไปขั้นตอนตรงนู้นนี่คือฝ้ายนะคะเอามาถึงปุ๊บค่ะตรงนี้เรียกปั่นหรือเปล่าแม่อันนี้เรียกดีดให้มันฟูเรียกอะไรนะดีดให้ฟูดีดให้มันฟูดีดให้มันฟูการดีดฝ้ายดีดตรงนี้แล้วก็ให้มันฟูพอดีดเสร็จต้องมาทับใช่ไหมแม่แล้วก็เอามาทำอย่างนี้นี่เขาเรียกขั้นตอนนี้ว่าผมนี่เรียกว่าม้วนฝ้ายเหรอสำลีแล้วตึงไม่หนาขึ้นไปสั่งละขึ้นไปสั่งละแล้วต่อไปทำพอเป็นเส้นได้เขาก็จะมาที่ขั้นตอนนี้นะคะใช่แล้วก็เริ่มปั่นให้เป็นเส้นอันนี้คือเป็นเส้นแล้วค่ะเริ่มเป็นเส้นละไปละไปเมื่อไหร่
ง่ายๆเห็นไหมพอเป็นเส้นแล้วถึงจะเอาไปย้อมเอาไปทอนะคะเอาไปจุกอันนี้คือเส้นที่ปั่นออกมาแล้วเอ้ยเขาเรียกอะไรนะเออปั่นใช่กวักได้ขวดหูหนูไม่ได้เลยหนูกระขัดไฟไม่ได้ขอบคุณค่ะน้ำค่ะน้ำโอ้ขอบคุณค่ะก็เป็นสินค้าที่อยู่ที่นี่เนาะโอเคขอให้งานไทยยังคงอยู่ต่อไปนะคะถ้าใครว่างมาแพร่นะคะมาเที่ยวได้เลยนะคะเสิร์ชหาแม่ประนอมอะค่ะเจอแน่นอนท่านใดต้องการน้ำมีค่ะมีค่ะขอบคุณนะคะศิลปินแห่งชาติค่ะฝากค่ะฝากเลยค่ะเขตเหรอคะมาศิลปินแห่งชาติค่ะแล้วมีแพร่ไหมไม่มีมีค่ะมาศิลปินแห่งชาติแม่ประนอมท้าแปลงค่ะเสิร์ชมาก็เดี๋ยวขึ้นมีมีขึ้นค่ะโอเคเปิดทุกวันไหมคะมันช่วงนี้ไม่ค่อยได้เปิดอะค่ะก็จะเข้ามาก็คือต้องโทรติดต่อเนาะโอเคอ้าวแล้วขายของทางไหนอะคะขายผ้าทางไหนก็คือมีทางเพจบ้างหรือทางออนไลน์ทางออนไลน์ไม่ได้เยอะมากในทางประวัติของท่านตรงนี้เลยนะคะงั้นเดี๋ยววันถ้าแวะมานะมาแวะมาไลฟ์ขายผ้ากันดีกว่าพี่ได้ค่ะเนาะเพราะท่านจะขึ้นมาปัวอยู่ละจะสัญญากับเจ้านึงไว้เนี่ยที่ทำผืนเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะทำมารู้เพจเดี๋ยวจะมาไลฟ์นะนี่ไงคนไลฟ์ยินดีค่ะหน้าตาประมาณนี้แต่งชุดอะไรนะผ้าถุงสวยทุกตัวนี่ก็ผ้าแพรสผ้าอำเภอรองเขาสวยค่ะพี่เลยทำโครงการนี้ได้เพราะพี่มองเห็นในศักยภาพของคนที่ทอผ้าสวยสวยจริงๆเขาตั้งใจอ่ะแล้วทำได้ดีมากอันนี้คือกี่ทอนะคะก็เป็นแบบนี้พี่สุชอบเดี๋ยวมีโอกาสจะมาไลฟ์สดขายให้ทีละผืนนะคะลูกเพจเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ผืนละประมาณเกือบแสนก่อนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง600ตกลงจากบนลงล่างใช่ไหมบนลงล่างโอเคอันนี้คือบ้านของแม่นะคะเดี๋ยวพี่จันจะลงไลฟ์แค่นี้นะคะเป็นเรื่องที่ยังไงก็อยากให้เราได้รับรู้ในข้อมูลสำคัญของแม่ไปแล้วค่ะดีค่ะแล้วจะย้อนมานะคะแม่เดี๋ยวมาช่วยไลฟ์สดขายค่ะขอบคุณนะคะยินดีค่ะสวยมากๆค่ะแม่หนูไปกำลังใจให้ค่ะสวยไหมเอาผ้าถุงไหมพี่น่าจะหมดนี่ต้นไฟเห็นป่ะเนี่ยมีดอกไฟด้วยโควิดนี่ก็จะทำให้ทุกอย่างอยู่ชะงักเนาะโควิดก็ทำให้เขาขายไม่ค่อยได้เหมือนกันแล้วก็เลยเป็นเหตุทำให้เขาก็ไม่ค่อยจะได้เปิดร้านค่ะแล้วงานนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีคนแก่มาช่วยกันทำเนาะก็เลยยังพอมีงานอยู่แต่ว่าเรื่องของการซื้อขายก็หายไปพอสมควรถ้าใครได้เห็นไลน์แล้วชอบนะคะติดต่อไปที่เพจศิลปินแห่งชาติค่ะแม่ประนอมแล้วถ้าจะมาซื้อก็ต้องแวะซื้อหรือว่าโทรบอกก่อนประมาณนี้นะคะไปละค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย ไปไหนต่ออ่ะไปแห่ระเบิดไปดูแห่ระเบิดดูไหม ลูกเพจดูไหมยังไม่ยอมลงเลยอ่ะ ลงได้แล้วเพจลงได้แล้วเนาะบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วสวัสดีค่ะ ยังไม่ยอมลง